วันที่อาจารย์ไปเนี่ยคืออยากให้เอาเขาตรวจสอบคือต้องการความชัดเจนครับว่าการที่ใครคนใดคนหนึง่งซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขานะฮะเป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะใช้ท่านมีสิทธิ์จะใช้ได้แต่ใช้แล้วมันจะชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งมีสิทธิ์ใช้ได้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งมันมีอยู่เคสหนึ่งที่อันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าบางคนเป็นศาสตราจารย์จริงๆรแต่อยู่เป็นที่ต่างประเทศ มีมีรุ่นพี่ผมคนนึงผมรู้จักนะ,ะคนนี้ไม่ต้องเอ่ยนามท่านก็ได้ท่านได้ศาสตราจารย์แล้วที่ฝรั่งเศสเป็นโ p r o f เซอร์เลยนะกลับมาสอนที่เมืองไทยเพราะว่าต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ครับนะมาอยู่เมืองไทยปั๊บยังใช้ศาสตราจารย์ไม่ได้ทั้งทั้งที่ได้ตําแหน่งรเฟสเซอร์ที่ฝรั่งเศสแล้วกลับมาเมืองไทยจะยังสอนอม่ได้<ห>ไม่ได้ในระบบราชการต้องไปผ่านกระบวนการใหม่ให้ใหทางอวอนุญาตก่อน <อ>ก็คือต้องผ่านกระบวนการไล่จากมหาวิทยาลัยไปมีคณะกรรมการกันกรองจากลำดับของคณะไปที่มหาลัยจากมหาลัยก็ไปที่อวบอีทีแล้วถึงต้องมีการนำเสนอเพื่อโปรดเกล้า<อ>นะฮะให้ท่านลงพระประมาพิไทยอยู่ในราชกิจจาถ้าจะมาใช้ตําแหน่งสอนในเมืองไทยต้องโปรดเก้ามันจะต้องเป็นโปรดเก้าแลวต้องมีกระบวนการในการถูกต้องพิจารณาอีกถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นมาแค่เป็นครั้งคราวรเราจะมีลักษณะของการเช่นเชิญ ศาสตราจารย์ต่างประเทศมาเลคเชอร์สวัน4วันก็ใช้ตำแหน่ง professor ตรงนั้นได้ไม่ผิดเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในระบบของราชการไทยไงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ท่านเข้ามาสมัครเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยในไทยปั๊บก็ต้องเข้ามาอยู่ในระบบของไทยก็ต้องมีการมาขอใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องมีการโปรดก้าอีกครั้งหนึ่งอย่างถ้าสวบอกไปเทียบเอาได้ไหมศาสตราจารย์ของต่างประเทศคือคือการเทียบ ทุกอย่างมันก็ต้องมีที่มาครับคือคือที่มาของการได้มานั้นคืออะไร,รแต่ว่าระบบทั้งโลกที่เขามีตอนนี้เนี่ยการที่จะใครสักคนหนึ่งจะเรียกตัวเองหรือได้รับว่าตําแหน่งว่าเป็นาศาสตราจารย์เนี่ยมันต้องมีลําดับขั้นของการพัฒนาครับนะครับอยู่ดีๆกระโดดมาเป็นาศาสตราจารย์เลยโดยที่ไม่เคยเป็นรอสอโดยที่ไม่เป็นผอสอถามว่าทําได้ไหมอาจจะมีขอแบบพิเศษนะคำข,ขั้นมันทําได้นะ พอสอกะโดดไปเป็นสเลยเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าข้ามรอสอไปเลยข้ามรอสอไปเลยไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะแต่เสี่ยงมากเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงสูงมากเหตุผลเพราะว่าเราจะต้องให้คณะกรรมการเป็นคนพิจารณารและคณะกรรมการก็จะมี5คนมาพิจารณาปั๊บต้องให้ดีเด่นหมดอย่างเงี้ยทั้งที่ผลงานบางอันฮะถติว่าลงในวารสารแบบระดับโลกที่ทุกคนก็ยอมรับหมดครับ แต่ถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งบอกแค่พอใช้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านนะ,ะเขาเรียกว่าดุลพินิษโดยสุจริตรเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากเพราะผมเองก็เป็นกรรมการตัดสินตําแหน่งศาสตราจารย์เหมือนกันบ,บางครั้งเนี่ยผลงานชิ้นเดียวกันผมก็ยินมันควรจะได้ดีเด่นนะ,ะแต่อีกท่านหนึ่งก็บอกมันแค่พอใช้ผมโอ้โหมันลงวารสารนี้เลยนะครับอาจารย์ทํำไมถึงให้เขาแค่พอใช้ก็ในมุมมอง,องท่านท่านมองว่าแค่พอใช้มันซับเจทีฟไงมฮะมันคือมันเป็นเรื่องของปัจเจกมากเลย ซึ่งมผมถึงบอกว่ามันเสี่ยงไง<อ>แต่การที่จะกระโดดข้ามขันดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีที่แนะนําสักเท่าไหร่เพราะว่าต่อให้ผลงานดีแค่ไหนก็ตามก็มีความเสี่ยงที่จะถูกตกนะคือผลงาน,น <ะ S 2> คุณต้องเข้าตาจริงๆคือต้องชัดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า5คนเนี่ยถ้าเป็นแบบพิเศษต้องห้าถ้าปกติสมเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า5คนเนี่ยจะเป็นฉันทามาติเป็นดีเด่นหมด<อ>ต้องมานั่งคุยกันถ้าไม่ดีเด่นสักคนหนึ่งก็ตกคือมันตรงเนี้ยมันสามารถที่จะมาคุยและมาประธานเป็นหน้าที่ของประธานแล้วประธานจะต้องมาว่า าจารย์มันจะนิดนึงได้ไหมพอเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยก็ค,คือจะมันก็จะเริ่มมีการต่อรองหรือมีการถกเถียงกันคุยบางทีเปเปอร์อรนึงเป็นชั่วโมงเลยนะฮะหลายชั่วโมงเลยนะกว่าจะตกผลึกว่าตกลงจะให้หรือไม่ให้ครับครับซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยผมถือว่าปัจจัยมันเยอะมากไงอ่าปัจจัยมันเยอะมากซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างผมผมคิดว่ามันไม่ง่ายเลยนะพอมีคนกระโดดพวดอาจารย์ก็เลยรู้สึกมากเป็นพิเศษผมไม่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องเอ๊ะแล้วใช่ไหมเอ๊ะเหรออย่างเงี้ยใช่เหรอ เราเราก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์ให้สัมภาษณ์ทํานองว่าเหมือนกับขบวนการที่มันยาวนานนะครับธรยานและอาจารย์จริงๆในส่วนของการซื้อปริญญาบัตรครับซื้อปริญญาบัตรจริงๆก็ต้องบอกว่ามีมายาวนานครับจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยในการซื้อปริญญาบัตรที่ฮิตกันยุคหนึ่งก็เป็นของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ยุคแกรกๆครับแล้วก็มาเป็นอเมริกาด้วยเหตุผลง่ายๆครับคือการที่คนที่จบมาจากฟิลิปปินส์หรืออเมริกาเนี่ย ในอดีตเราไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เลยว่ามาไทยนั้นอยู่ที่ไหนมีอยู่จริงหรือเปล่าเซิร์ชดูไม่ได้ด้วยอตอนนั้นยังไม่มีมมอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ณนะวันที่ทางกอพอเองมีการระบุว่ามีการรับรองคุณวุิหรือว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะไปเช็คกับทางกอพอครับว่ามหาวิทยาลัยที่แต่ละคนจบมานั้นได้รับการรับรองจากกอพอหรือเปล่าครับซึ่งตรงนี้คือจุดสําคัญว่าณปัจจุบันเริ่มที่จะยากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่รู้ไหมว่าถ้าอยากจะเช็คไปเช็คที่กอปรก็ไม่รู้นะไม่รู้ด้วยตรงนี้คือจุดสําคัญที่ว่าณปัจจุบันคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเช็คกระทางกอพอแต่หน่วยงานภาคเอกชนล่ะได้มีการตรวจสอบหรือเปล่าสำหรับคนที่จบวุฒิปริญญาโทปริญญาเอกมาเนี่ยได้มีการตรวจสอบหรือเปล่าอาจารย์บอกมันง่ายมากครับง่ายมากแล้วก็คนถ้าคนไทยไม่เข้าใจอีกก็จะไม่รู้เลยนะว่าไอ้ที่เห็นชื่อเหมาอะไรหรูหลาเนี่ย ซื้อขายกันแบบปลายนิ้วเหรออาจารย์ใช่ครับแล้ววันนี้เข้า Google Search ง่ายๆเลยครับ by PhD oh. by PhD แค่นั้นนะครับแล้วก็เซิร์ชปุ๊บก็จะมีลิงก์ดิ้งขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับ oh. แล้วก็ในส่วนของการซื้อขายนั้นก็โอนเงินผ่าน paypal oh. แล้วก็สามารถให้เขาส่งเป็นเอกาสารไปรษณีย oh. ์ shipping ปปมาจบเลยครับแป๊บเดียวครับโดยไม่ต้องส่งเอกสารวิชาการ มอกข้อมูลอะไรพไม่มีไรมีสามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ดูได้ง่ายๆเลยครับในส่วนของ Google แล้วก็เข้าไปคลิกดูลิงก์ปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นยาตีเท่าไหร่เป็นยาโทรเท่าไหร่เป็นเอกเท่าไหร่แต่เว็บไซต์ทั้งหมดก็จะเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้สกิลนิดนึงในการที่จะเข้าไปค้นหาในการเข้าไปดูครับอันนี้มันก็เหมือนกับซื้อขายของที่ระลึกเลยนะก็ต้องบอกว่าซื้อมาแล้ว ถามว่าเขาจะเอาไปใช้อะไรได้คือใช้ไม่ได้แน่นอนอะ่ะสมัครงง,งสมัครงานไม่ได้แน่นอนเขาอาจจะไปสมัครงานได้เพราะว่าหน่วยง,งานเอกชนไม่เคยตรวจสอบอว่าคนคนนั้นจบมาแล้วจบจริงหรือเปล่าซึ่งแตกต่างจากหน่วยง,งานของรัฐซึ่งมีการตรวจสอบโดยกอปรซึ่งตัวนี้คือจุดสําคัญนะครับว่าณปัจจุบันอยากให้หน่วยงานเอกชนทั้งหมดลองดูคนในหน่วยงานตัวเองว่ารจริงจริงแล้วที่เขาจบต่างประเทศมานั้นจบมาในมหาลัยที่ทางกาอให้การรับรองหรือเปล่าอย่าง,งน้อยก็จะเป็นการ มีอะไรหลังพิงครับว่าอย่างน้อยก็พอรับรองใช่ว่ามหาลัยนี้ได้มาตรฐานนะอออ่านะครับคือให้สแกนเลยใช่ครับซึ่งอาจารย์เชื่อว่าจะพบไหมเชื่อว่าน่าจะมีพบบ้างครับเชื่อว่าน่าจะมีพบบ้างแน่นอนเพราะอยู่ที่ว่าสเกลของตัวบริษัทเอกชนนั้นอ่ะครับเป็นเป็นบริษัทเอกชนที่มีสเกลขนาดไหนแล้วบุคคลบางครั้งเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการที่เขาซื้อขายผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันมีมานานละเพราะจริงๆแล้ว มีหลายๆคนก็เคยมาปรึกษาผมนะครับว่าเนี่ยไปเจอลิงก์นี้มาซื้อได้ไหม<อ>มีทั้งใบปริญญาให้ท่านสคริปต์ให้ครับมีชุดชุดคุยให้ชุดคุยให้ด้วย,ย,วยอ่า<อ>แล้วก็มีทงของโรงเรียนมีสม,มุดปากกาดินสอแก้วน้ําเสื้อโปโลโครบเซ็ตอ๋อส่งมาให้หมดเลยส่งมาให้หมดเลยพระนด็น,นว่าใส่ถ่ายรูปปุ๊บนี่เหมือนเป๊ะจากเหตุการณ์นี้ในมุมของอาจารย์สิวัตรคิดว่ามันจะจุดเริ่มต้นที่เราต้องต้องเคลียร์เรื่องเหล่าน,นี้ได้หรือยังผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะ เพราะว่าสังคมไม่เคยตระหนักถึงเรื่องนี้แบบอย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้สังคมตั้งคําถามและเกิดคําว่าเอ๊ะมากขึ้น,นกับการที่ใครสักคนอยู่ดีจะมาใช้ดอลอรจุดนําหน้าก็ต้องเอ๊ะแล้วว่ามาจากไหนใช่ไหมฮะอย่างที่ท่านอาจารย์สิงห์ว่ามีการซื้อขายหรือเปล่าจบจากมหาลาัยอะไร เมื่อจบจากมหลาลัยปั๊บเนี่ยถ้าเข้าไปใน Facebook ปั๊บเนี่ยมันจะต้องมี a อฟ i ฟล a t i o n เพื่อนอจบจากที่เดียวกันเยอะไหมขายนี้มันก็จะเริ่มเห็นละเป็นการเช็คอีกระดับหนึ่งละว่าของจริงของปลอมแบบนี้เป็นต้นนะฮะวิทยาฐานะในการได้มาตำแหน่งผอสอ,อสอ,สอ,สอ,สอได้มายังไงมีการเรียนการสอนไหมตีพิมพ์เท่าไหร่มีการค้นเข้าไปถึงฐานข้อมูลสกอรัมีการค้นเข้าไปอย่างใน Google Scholar มีการเปรียบเทียบ เรื่องของการ plagiarism ว่าเกิดขึ้นหรือเปล่ามีการคัดลอกบทความไหมความเหมือนความต่างของอสองบทความนั้นเป็นยังไงคือสังคมไม่เคยมีการถกกันในขนาดนี้มาก่อนอเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาในแวดวงวิชาการ,าการแต่พอออกมาในวงกว้างสาธารณะที่ประชาชนคนไทยทุกคนดูเนี่ย ผมว่านี่นี่เป็นมิตหมายที่ดีนะเพราะถ้าฟังแล้วเนี่ยทั้งฝ่ายที่เขาทำเนี่ยเขาก็ได้มาหมดนะอาจารย์นะมีการส่งที่บวุฒิมีงานวิจัยส่งไปบทความมีหมดเลยนั้นลงวารสารก็มีนะใช่ครับคือมันมีทุกขั้นตอนอะแต่ถ้าถามอาจารย์คือคุณต้องเจาะลงไปเลยว่าเฮ้ยวารสารอะไรบทความมันลอกมาหรือเปล่าถูกไหมอาจารย์แล้วก็มันมีประเด็นหลายอันที่น่าสังเกตเช่นชื่อวารสารกับสิ่งที่ตีพิมพ์มีความสอดคล้องกันไหมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันแล้วแล้วบางทีคําสําคัญ งานตีพิมพ์ที่มันมีความหลากหลายเยอะเนี่ยพอมาได้ตำแหน่งาศาสตราจารย์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องกระจุกงานวิจัยจะไปเหมือนปืนลูกซองนะฮะพอปั๊บเนี่ยคีย์เวิร์ดมันจะอย่างอย่าง,อางขออนุญาตยกของเคสตัวเองนะ,ะครับผมทําเกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5 ถ้าค้นชื่อผมก็จะเจอในอสกอร์พัสมันก็จะมีเรื่องตีพิมพเช่นเรื่องของสารเคมีตัวนี้ในฝุ่นตัวนี้การค้นหาแหล่งกําเนิดของฝุ่นตัวนี้ในที่บริเวณนี้อะไรมันก็จะมีคาคีย์เวิร์ดเกาะเกาะเกาะเรื่องฝุ่นอ,ออกมาซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็จะเริ่มเห็นแล้วอ๋อเขาคือเป็นทำเป็นศาสตราจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่นะฮะมันเราจะม,มันจะเห็นความเชื่อมโยงในการเกาะกลุ่มกันมาแต่พอเรามาอ่านงานวิจัยบางอันที่เอ๊ะมันไม่เห็นมีความเชื่อมโยงกันเลยมันแตกเป็นสาตกลงตกลง เขาเป็นเอ็กซ์เพรสอะไรเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรอันนี้ต้องตั้งคาถามละเพราะว่าผมผมอ่านปั๊บผมก็จะเกิดคาถามว่าเอ๊ะตกลงแกเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเออมันก็จะมันจะเกิดคําถามแบบนี้มาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นคนในแวดวงวิชาการเราจเราจะคิดไงแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วจริงๆต้องให้มันเกิดความชัดเจนไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจารย์มหาลัยเกือบแสนคนเนี่ยในประเทศเนี่ย มันถูกบั่นทอนไงเพราะว่ากว่าคนจะได้เป็นยาเอกมาเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นกันทุกคนทั้งนั้นผมมั่นใจนะคนที่เป็นด็อกเตอร์ที่ฟังผมอยู่ตอนนี้รู้ซึ้งกันดีกว่าจะเข้าไปสอนอีกกว่าจะได้สารการอีกใช่กว่าจะได้พอสออีกกว่าจะรออีกรอสอของผมสอเนี่ยกว่าจะได้ปรด9ก้ารอสองปีครึ่งนะครับอ๋อรอยังใช้ไม่ได้นะคือายถึงว่าเขาได้แล้วได้แล้วแต่ยังใช้ไม่ได้เพราะยังไม่ได้โปรดก้าอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นรออีก2ปีครึ่งใช้แล้วผิดนะขนาดได้มาแล้วนะยังงใช้้้ไไม่ดตอออรีก S <S เนี่ยเ,<อ>เพราะฉะนั้นมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วผมว่าเรื่องนี้มันบั่นทอนไงมันบั่นทอนขวัญและกําลังใจผมเลยต้องการออกมาเรียกร้องวันนั้นเนี่ย<ม>กับทางพี่ออสเนี่ยนะครับก็คือว่าอวท่านท่านต้องออกมาเทคแอคชั่นนะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็กรุณาออกมาแล้วก็แสดงความชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับแต่ในประเด็นนี้ผมคิดว่าสิ่งที่หน่วยงานรัฐที่ต้องชัดเจนก็คือกกตจะเอาอย่างไงอ่าอาจารย์ศรีก็คงรู้สึกไม่ต่างอาจารย์ศรีวัฒนะ ก็จะมีอยู่มุมนึงครับที่ผมมองว่าเป็นมุมที่น่าสนใจคือคําว่าดอร,รอที่ณปัจจุบันใช้กันเนี่ยตามเอกสารสาร,สารบัญของหนังสือราชการ,รไม่มีคํานี้นะครับแปลว่าทุกวันนี้ที่ใช้กันเนี่ยคือการให้เกียรติของคนที่จบระดับปริญญายเอกเท่านั้น<อ>ซึ่งถ้าเป็นเอกสารราชการจริงๆเนี่ยคำว,ว่าดอรอไม่มีนะครับถ้าจะมีหนังสือจากหน่วยงานที่เป็นราชการส่งถึงผมเนี่ยเขาขึ้นแค่ผู้จัดการสิ่งสิ่งกระจรนะครับไม่มีดรอลอนะครับถ้าใส่ดรอลอเนี่ย จะเป็นลักษณะของกลุ่มมหาลัยด้วยกันที่จะให้เกียรติกันแต่ณปัจจุบันถูกนําไปใช้ทุกจุดใช่ครับซึ่งตรงนี้ครับก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าคําว่าดอลอมีคุณค่า,าเพราะว่าได้มาโดยการเรียนเห็นไ,ไหมครับซึ่งแตกต่างจากการเป็นตํารวจหรือทหารที่ได้มาโดยการจะต้องไปเป็นเจ้าหน้ททนบบนาที่ไปทํางานไปทางานไปทำหน้าที่ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้หลายๆคนอยากได้คําว่าดอลอ,อย่างรวดเร็ว